ก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปนี้กันนะครับผมมีคำถามให้ท่านผู้ชมหนึ่งคำถามครับว่าไคจูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์สุดยิ่งใหญ่มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับมันยิ่งใหญ่จริงนะครับเพราะว่าผมชอบพวกมันมากเลยก็คือเจ้าพวกไคจูนั่นเองนะครับมอนสเตอร์ไคจูนะครับหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นมอนสเตอร์แบบอภิมหามอนสเตอร์เลยนะเพราะว่ามันมีอาร์ตเวิร์กที่เรียกว่าสวยงามนะครับแล้วเห็นปุ๊บเนี่ยผมจะนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งหรือจักรวาลหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Monsterverse นั่นเองครับคือมันมีหลายใบครับผมซึ่งผมอยากจะเจาะจงเลยว่ามันก็เอาต้นแบบมาจากพวกไคจูจากพวกหนังก็ซิล่าอะไรพวกนี้แหละนะครับมันก็มีความคล้ายแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของไอเดียที่จะเอาแบบสัตว์ประหลาดมาปรับใช้ในเรื่องของการทำการ์ดยูกินะครับผมซึ่งพวกมันก็มีต้นตอมาจากพวกไคจูจากหนังของพวกก็ซิล่าอย่างที่บอกไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะครับอันนี้ผมแชร์เป็นความรู้เล็กๆนะครับก็คือว่าไคจูที่เรารู้จักกันนะครับที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันในหนังอะไรเงี้ยที่อเมริกาเขาดึงคำว่าไคจูมาใช้ในพวกหนัง Pacific Rim อะไรพวกนี้คำว่าไคจูเหล่านั้นนะครับผมมันจะแปลว่าสัตว์ประหลาดครับสัตว์ประหลาดไคจูนะครับผมอันนั้นคือตรงตัวแต่ว่าถ้าเป็นของพวกไคจูที่อยู่ในการ์ดยูกินะครับมันจะใช้คันจิอีกแบบหนึ่งครับผมคำว่าไคนะครับมันจะเป็นคันจิที่มาจากการทำลายล้างครับผมหมายความว่าไอ้พวกเนี้ยมันแปลชื่อเป็นไทยได้ว่าสัตว์แห่งการทำลายล้างนั่นเองนะครับผมแหมสัตว์กูจะเน้นอะไรขนาดนี้นะนะครับผมสัตว์แห่งการทำลายล้างเหล่านี้มันก็เป็นมอนสเตอร์ที่สมชื่อของพวกมันนะครับคือมันมีเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราดูจากอาร์ตเวิร์กหลายๆตัวแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีขนาดตัวที่มหึมามากๆเลยจริงๆนะครับผมวันนี้ผมคัดมอนสเตอร์ที่เป็นไคจูนะครับมาทั้งหมด7ตัวมาคุยให้กับทุกคนฟังนะแล้วก็จะมีเป็นพวกการ์ดเวทมนต์กับดักที่เอามาใช้กับพวกมันด้วยแล้วนอกจากนั้นนะครับผมจะแถมให้ที่จริงไม่ได้เรียกว่าแถมหรอกตอนเสิร์ชไปมันก็เจออยู่แล้วนะครับนั่นก็คือพวกแบบซูเปอร์แอนตี้ไคจูนะครับก็คือเป็นถ้าเป็นแบบหนังของไคจูเลยหนังแบบของก็อดซิลล่าญี่ปุ่นเลยก็คือเหมือนเอาเมกาก็อดซิลล่ามาตีกับก็อดซิลล่านั่นแหละครับมันก็มีพวกแบบว่าหุ่นรบที่เอามาต่อกรกับพวกไคจูเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะโอเควันนี้ก็น่าจะมันหยดติ๋งแน่นอนนะครับแต่ในความมันหยดติ๋งนะครับที่ผมจะเล่าพวกมอนสเตอร์ไคจูทั้งหลายให้ฟังผมต้องบอกเรื่องนึงก่อนนะครับว่าพวกไคจูทั้งหมดเลยนะครับ7ตัวมันจะมีเอฟเฟกต์ประมาณ4อย่างครับผมซึ่งผมจะบอกว่าการพูดเอฟเฟกต์4อย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องปัญหาสำหรับผมอยู่แล้วเพราะผมพูดให้ท่านผู้ชมฟังได้แต่ประเด็นก็คือว่า7ตัวนี้นะครับ3เอฟเฟกต์แรกแม่งเหมือนกันทุกตัวเลยครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพูดให้ทุกคนฟังตอนต้นนี้ก่อนนะครับว่า7ตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์อะไรร่วมกัน3อย่างอย่างที่ว่าไปนะครับเวลาที่เราเจาะประเด็นไปที่ตัวของพวกมันเราจะได้พูดถึงเอฟเฟกต์หลักของพวกมันไปเลยเนาะเอฟเฟกต์ของพวกไคจูนะครับเอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือว่าเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้1ตัวครับและหลังจากนั้นเราก็จะสามารถอัญเชิญไคจูของเราเนี่ยลงไปตั้งโจมตีอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้แบบพิเศษครับและทีนี้มันจะต่อคอมโบกันมาเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีมอนสเตอร์ไคจูอยู่เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ไคจูอีกตัวหนึ่งที่อยู่บนมือของเราลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับเป็นเอฟเฟกต์ที่คอมโบกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจัดเด็กไคจูก็น่าจะมีไคจูหลายตัวอยู่แล้วแล้วก็สามารถคอมโบกันแบบนี้ได้เลยนะซึ่งอันนี้ขอพูดนิดนึงว่าเอฟเฟกต์ที่1กับเอฟเฟกต์ที่2เนี่ยครับผมมันนอกจากมันต่อคอมโบกันได้แล้วนะครับเอฟเฟกต์แรกที่สังเวยมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะครับมันจะมีมอนสเตอร์บางตัวนะครับที่ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีเอฟเฟกต์ที่ไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้อะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ถูกทำลายจากอะไรเลยเป็นตัวปัญหานะครับเราก็ใช้ไคจูสังเวยมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งแม่งไปเลยครับผมแล้วก็ต่อคอมโบที่2มาอย่างที่ว่าไปนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่3นะครับเอฟเฟกต์นี้เป็นประเด็นนิดนึงตรงที่ว่ามอนสเตอร์ไคจูครับผมจะบอกว่ามันเป็นไคจูนะครับสัตว์แห่งการทำลายล้างแล้วก็มีแบบตัวใหญ่ๆมากๆเลยมันก็จะสามารถยืนบนฟิลได้แค่ตัวเดียววิธีการแก้นะครับอันนี้ผมไปดูคลิปของอาจารย์หมีมาอาจารย์หมีบอกว่าวิธีการแก้ก็คือว่าให้เราใส่ก๊าซสกิลเดรนเข้าไปพอเราใส่ก๊าซสกิลเดรนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์บนฟิลมันจะหายไปพอเอฟเฟกต์มอนสเตอร์บนฟิลหายไปปุ๊บอ้าวไคจูยืน2ตัวบนฟิลได้แล้วจ้าอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับผมอันนี้เป็นคอมโบที่ดีมากๆซึ่งจากที่ผมว่ามานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ร่วมละกันนะครับที่ไคจูทุกตัวมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดไคจูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเวทมนต์กับดักหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นพวกซูเปอร์แอนตี้ไคจูนะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างซึ่งณตรงนี้ทบทวนอีกทีนึงนะครับเอฟเฟกต์แรกคือสังเวยมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้1ตัวอัญเชิญมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายลงไป แบบพิเศษเอฟเฟกต์ที่2คือถ้าเกิดว่าบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ไคจูเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ไคจูอีกตัวหนึ่งที่อยู่บนมือของเราแบบพิเศษลงไปบนฟิวได้และเอฟเฟกต์ที่3นะครับมอนสเตอร์ไคจูนั้นจะอยู่บนฟิวได้เพียง1ตัวเท่านั้นครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผมว่าจะมีไคจูตัวอะไรบ้างครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าไคจูต่างมิติเรเดียนครับผมก็ขอทับศัพท์ไปเลยเนาะเป็นชื่อไคจูไปตัวของไคจูต่างมิติเรเดียนนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล7พลังโจมตี 2,800 ป้องกัน 2,500 ครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์หลักนะผมขอใช้คำว่าเอฟเฟกต์หลักละกันนะครับผมซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ที่ไคจูแต่ละตัวจะมีแตกต่างกันออกไปนะครับเอฟเฟกต์หลักของตัวเรเดียนนะครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถเอาไคจูเคาน์เตอร์2เม็ดออกจากบนฟิลของเราหรือออกจากบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับแล้วก็เราจะสามารถอัญเชิญเรเดียนโทเค็นลงมาบนฟิลของเราได้1ตัวครับซึ่งเรเดียนโทเค็นที่เราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเรานั้นนะครับจะเป็นมอนสเตอร์เผ่าปีศาจธาตุมืดเลเวล7พลังโจมตี 2,800 ป้องกัน 0 ครับถือว่าเป็นโทเค็นที่มีสเตตัสเยอะนะครับแต่ว่าไอ้พวกเรื่องไคจูเคาน์เตอร์อันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีการพูดถึงอีกทีหนึ่งนะก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเอฟเฟกต์นี้เป็นเอฟเฟกต์เฉพาะของตัวเรเดียนเลยนะครับสามารถอัญเชิญโทเค็นลงมาได้นั่นเองแล้วก็มาร์กไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเรเดียนโทเค็นที่ถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟกต์ของเจ้าไคจูตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครได้ครับตัวต่อไปไคจูใยแมงมุมนรกคุมงกัสครับผมไคจูใยแมงมุมนรกคุมงกัสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาแมลงเลเวล7พลังโจมตี 2,400 ป้องกัน 2,500 ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในหนังก็อดซิลล่ามันคือคุมงก้าเลยนะนี่เป็นแบบไคจูแมงมุมอะไรเงี้ยตัวใหญ่นะไอตัวนี้นะครับก็มีเอฟเฟกต์ของไคจูทั่วไปนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์หลักของตัวมันนะครับถ้าเกิดว่าไอตัวคุมงกัสเนี่ยมันอยู่บนฟิลนะครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรืออัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษปุ๊บเราสามารถเอาไคจูเคาน์เตอร์ที่อยู่บนฟิลของตัวเราหรืออยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถอดออกไป2เม็ดนะครับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกอัญเชิญมานั้นจะไม่สามารถโจมตีและเอฟเฟกต์จะถูกทำให้ไร้ผลไปจนกว่าจะจบเทิร์นหน้านั่นเองครับผมสมแล้วที่เป็นใยแมงมุมนรกนะนรกจริงๆครับผมอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้ด้วยนะตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าไคจูเต่าทะเลกาเมเซียลครับไคจูเต่าทะเลกาเมเซียลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาน้ำเลเวล8พลังโจมตี 2,200 ป้องกัน 3,000 ครับการ์ดใบนี้นะครับมันเป็นเต่าทะเลที่เราดูตรงนี้เนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่ามันตัวใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ดูจากพวกแบบเครื่องบินที่อยู่ในอาร์ตเวิร์คของมันแล้วเนี่ยตัวของมันน่าจะมังหูมาพอสมควรเลยนะตัวของกาเมเซียลนะครับก็มีเอฟเฟกต์ของไคจูตามปกติไปนะครับและเอฟเฟกต์หลักของมันก็คือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกต์ของเวทมนต์กับดักแล้วก็มอนสเตอร์นะครับเราจะสามารถถอดไคจูเคาน์เตอร์ที่อยู่บนฟิลของเราหรืออยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย2เม็ดนะครับแล้วก็ทำให้เอฟเฟกต์นั้นที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้งานไร้ผลได้ครับมีการใช้งานเอฟเฟกต์จากไคจูเคาน์เตอร์กันทุกตัวเลยนั่นเองนะตัวของกาเมเซียลเนี่ยถ้าเป็นหนังสัตว์ประหลาดน่าจะเป็นตัวของกาเมราที่มันเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูมีความเป็นเต่าหน่อยอะไรประมาณนั้นนะตัวต่อไปนะครับผมไคจูแมลงปีศาจกาดาร่าครับไคจูแมลงปีศาจกาดาร่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาแมลงเลเวล8พลังโจมตี 2,700 ป้องกัน 1,600 ครับเห็นตอนแรกก็มอทราเลยนะไอตัวนี้นะครับผมแต่ว่าชื่อก็เปลี่ยนไปเลยเนาะไม่เหมือนกับมอทราเลยนะครับมีเหมือนกันคำเดียวก็คือร่าที่อยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ชื่อกาดาร่านะครับส่วนของในหนังญี่ปุ่นชื่อมอสราไปนะตัวของกาดาร่านะครับผมเอฟเฟกต์หลักของมันก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถที่จะเอาไคจูเคาน์เตอร์บนฟิลของเราหรือบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถอดออกไป3เม็ดนะครับแล้วก็เราจะสามารถทำให้พลังโจมตีและพลังป้องกันของมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลยกเว้นตัวนี้นะครับลดลงไปครึ่งหนึ่งเอฟเฟกต์นี้ของตัวกาดาร่านะครับเราสามารถใช้งานได้ในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับเอฟเฟกต์เข้าใจง่ายดีนะครับมันเป็นแมลงผีเสื้อเป็นมอสอะไรพวกนี้มันก็สามารถที่จะโปรยผงได้นะครับโปรยผงเสร็จปุ๊บมอนสเตอร์อื่นๆก็พลังโจมตีพลังป้องกันลดลงไปครึ่งหนึ่งนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่าไคจูเพลิงโลกันโดโกรันครับไคจูเพลิงโลกันโดโกรันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไดโนเสาร์เลเวล8พลังโจมตี 3,000 ป้องกัน 1,200 ครับการ์ดใบนี้บอกได้เลยว่าโคตรเท่นะครับผมดูแล้วแบบว่าชอบเป็นอะไรที่เป็นไฟอยู่แล้วไงเป็นไฟเป็นมังกรอย่างนี้อยู่แล้วไอตัวนี้ก็จะดูเท่เป็นพิเศษสำหรับผมเลยนะการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์หลักของมันก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถที่จะถอดไคจูเคาน์เตอร์จากบนฟิลของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งได้3เม็ดครับเมื่อเราถอดเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถทำลายการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยสมที่เป็นเพลิงโลกันจริงๆนะครับเอฟเฟกต์อย่างโหดอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเทิร์นที่ตัวของโดโกรันมีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับมันจะไม่สามารถโจมตีได้ครับถ้าโจมตีซ้ำไปได้นี่คืออย่างโหดนะเพราะว่ากระหน่ำไงโอ้โหมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งเละไปหมดแล้วแล้วก็ตัวเองสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้อีกนะครับตัวต่อไปนะครับผมไคจูอัศนีคลั่งทันเดอร์เดอะคิงครับไคจูอัศนีคลั่งทันเดอร์เดอะคิงเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาสายฟ้าเลเวล9พลังโจมตี 3,300 ป้องกัน 2,100 ครับการ์ดใบนี้มังกร3หัวก็เป็นกิโด ล่าใช่ไหมนะครับทำไมมันมีอ้างอิงจากหนังของก็อดซิลล่าหลายตัวจังวะนะครับผมแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นครับผมแต่ชอบดีนะเป็นมังกร3หัวนะครับแล้วก็ใช้พลังสายฟ้านะครับกิโดราอีกแล้วนะนี่กิโดราก็ใช้สายฟ้านะครับในหนังของ Monsterverse นะตัวของ Thunder the King นะครับเรามาดูเอฟเฟกต์หลักของมันเลยนะเอฟเฟกต์หลักของตัวนี้นะครับก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถที่จะถอดไคจูเคาน์เตอร์จากบนฟิลของเราหรือจากบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่ง3 เม็ดนะครับเมื่อเราถอดเสร็จแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของเวทมนต์กับดักแล้วก็มอนสเตอร์ได้เลยครับและการ์ดใบนี้นะครับจะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้3ครั้งใน1แบทเทิลเฟสครับก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายนึงมีมอนสเตอร์3ตัวก็ตี3ตัวแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ตัวเดียวก็ตีตัวเดียวแล้วจบนะครับผมทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นไปแล้วก็การโจมตีครั้งที่2ไม่สามารถเข้าไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับเพราะมันบอกว่าโจมตีแค่มอนสเตอร์นั่นเองนะตัวต่อไปนะครับผมไคจูผู้ทำลายดวงดาวจีสุคีเอลครับไคจูผู้ทำลายดวงดาวจีสุคีเอลนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวล10พลังโจมตี 3,300 ป้องกัน 2,600 ครับคือแบบชื่อดูน่าเกรงขามมากเลยนะครับทำลายดวงดาวกันเลยทีเดียวนะเอฟเฟกต์ของตัวจีสุคีเอลนะครับก็คือถ้าหากว่ามีเอฟเฟกต์ของการ์ดมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักที่เล็งเป้าไปที่การ์ดใบเดียวเราจะสามารถถอดไคจูเคาน์เตอร์นะครับ3เม็ดจากบนฟิลของเราหรือจากบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้หลังจากนั้นทำให้เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนั้นไร้ผลแล้วก็ทำลายการ์ดบนฟิลได้อีก1ใบครับดูจากอาร์ตเวิร์คของมันแล้วอย่างที่บอกนะย้ำอีกทีนึงว่าไอ้พวกไคจูนี่มันคือตัวใหญ่จริงๆนะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเหล่าไคจูนะครับ7ตัวซึ่งผมบอกเลยว่าโอ๊ยนอกจากเอฟเฟกต์ของมันแล้วความเท่ของมันก็เอาเรื่องอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมว่าจะไปจัดเด็กเล่นซะหน่อยนะครับผมเล่าไปเล่ามาแล้วแบบอยากใช้คือแบบเอฟเฟกต์ไม่ได้ดีเดย์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอยากใช้เข้าใจอะต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นการ์ดเวทมนต์กับดักกันบ้างแล้วนะครับผมการ์ดเวทมนต์กับดักรวมแล้วมี4ใบนะครับมาดูใบแรกกันก่อนเลยนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่าบันทึกการปรากฏตัวของไคจูครับเป็นเรื่องเป็นราวมากอะเป็นสตอรี่ได้เลยนะเนี่ยนะครับผมการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องการบันทึกการปรากฏตัวของไคจูนะครับผมการ์ดเวทมนต์ใบนี้มีอยู่3เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ไคจูของเรานั้นมีการถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือหรือจากสุสานลงมาบนฟิลได้นะครับให้เราวางไคจูเคาน์เตอร์1เม็ดบนการ์ดใบนี้ครับผมซึ่งเราสามารถวางได้สูงสุดถึง5เม็ดนะครับเห็นไหมว่าเริ่มมีเรื่องราวของไคจูเคาน์เตอร์เข้ามาแล้วนะครับไอ7ตัวที่เล่าไปเมื่อกี้มันก็มีการถอดไคจูเคาน์เตอร์นู่นนี่นั่นออกไปนะครับผมซึ่งไคจูเคาน์เตอร์ก็เห็นไหมครับว่าเริ่มมีที่มาแล้วนะส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ไคจูที่อยู่บนฟิลได้1ตัวทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปครับหลังจากที่เราทำลายมอนสเตอร์ไคจูตัวนั้นไปแล้วนะครับผมผู้ที่ควบคุมการ์ดใบนั้นหรือก็คือเจ้าของการ์ดใบนั้นอย่างเราเนี่ยแหละครับจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ไคจูที่มีชื่อแตกต่างจากตัวที่ถูกทำลายไปเมื่อกี้อัญเชิญจากในเด็กลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับและเอฟเฟกต์ที่3ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่สารในสภาพที่มีไคจูเคาน์เตอร์อยู่3เม็ดขึ้นไปเราจะสามารถเอาการ์ดเวทมนต์กับดักไคจูใบอื่นยกเว้นบันทึกการปรากฏตัวของไคจูใบนี้นะครับผมเอาการ์ดเวทมนต์กับดักใบนั้น1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมการนิทราของไคจูที่ถูกขัดขวางครับการนิทราของไคจูที่ถูกขัดขวางนะครับเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาครับซึ่งอันนี้ผมตีความจากความหมายของการ์ดนะครับใครเคยดูของไอ้ก็อดซิลล่าที่เป็นมอนสเตอร์เวิร์ดอาจจะรู้นะครับในของภาค King of the Monster คือพวกไคจูมันหลับไหลอยู่ในโลกของเรานี่แหละใช่ไหมแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยมันก็มีมนุษย์พยายามไปเฝ้าดูแล้วก็มีกิโดราไปปลุกมันขึ้นมาจากการหลับไหลก็คือว่าการที่ไคจูหลับไหลอยู่แล้วก็มีใครบางคนมาก่อกวนมันเนี่ยครับผมก็จะเป็นเรื่องราวคอนเซปต์ของการ์ดใบนี้นั่นแหละนะการ์ดใบนี้นะครับมันมีอยู่2เอฟเฟกต์ครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับจะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับก็คือทำลายการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบที่อยู่บนฟิลครับหลังจากที่ทำลายเสร็จแล้วนะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นไคจูนะครับผมบนฟิลของเรา1ตัวและบนฟิลของอีกฝ่าย1ตัวลงมาในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษครับซึ่งมอนสเตอร์ไคจูที่เราจะเอามาลงฟิลเราแล้วก็ลงฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับจะต้องเป็นไคจูที่มีชื่อต่างกันด้วยนะครับซึ่งตัวของไคจูที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้มันจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพรุกรับได้นั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถโจมตีได้มันจะต้องโจมตีใน Battle Phase หรือในเทิร์นนั้นนั่นเองครับก็อารมณ์ประมาณว่าไคจูคลั่งนะครับผมทำลายการ์ดบนฟิลบุ้มบุ้มเสร็จปุ๊บไคจูบอกอุ๊ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเสร็จปุ๊บมันตื่นขึ้นมาบนฟิลของแต่ละฝ่ายแล้วแต่ละฝ่ายก็ต้องแบบตีกันเองเงี้ยก็คือว่าวิธีการคอมโบก็คือเราเซตให้มอนสเตอร์ที่เป็นไคจูของเราเนี่ยมีพลังโจมตีสูงกว่าตัวที่เราเอาไปลงบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะดีนะส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับเราสามารถที่จะ remove การ์ดใบนี้ออกจากสุสานไปหลังจากนั้นให้เอาการ์ดมอนสเตอร์ไคจู1ตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับเอฟเฟกต์นี้ของการ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถใช้งานในเทิร์นที่มันถูกส่งลงไปสู่สารได้ครับก็คือใช้เอฟเฟกต์แรกเสร็จปุ๊บส่งลงสู่สารไปปั๊บก็รออีกสักนิดนึงนะการ์ดใบต่อไปนะครับผมเกียวโตวอเตอร์ฟรอนต์ครับ เกียวโตวอเตอร์ฟรอนต์เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลด์มีการ์ดเวทมนต์ฟิลด์สำหรับไคจูด้วยเว้ยการ์ดใบนี้นะครับผมเวทมนต์ฟิลด์ของมันนะมันมีเอฟเฟกต์3อย่างครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดจากบนฟิลด์ถูกส่งลงไปสู่ศาลให้เราวางไคจูเคาน์เตอร์1เม็ดต่อการ์ด1ใบที่ถูกส่งลงไปสู่ศาลนั้นวางลงบนการ์ดใบนี้ครับผมซึ่งไคจูเคาน์เตอร์ที่เราสามารถวางได้นะครับสูงสุดนะก็คือ5เม็ดนั่นเองครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับก็คือเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีไคจูเคาน์เตอร์อยู่3เม็ดขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้นะครับก็คือเราสามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์ไคจู1ตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมอันนี้เท่าที่ผมอ่านคือมีไคจูเคาน์เตอร์3เม็ดพอนะครับไม่ต้องถอดไคจูเคาน์เตอร์แต่อย่างใดครับและเอฟเฟกต์ที่3นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดเราสามารถถอดไคจูเคาน์เตอร์1เม็ดแทนการทำลายนั้นได้ครับเรียกว่าการ์ดเวทมนต์ฟิลด์ใบนี้ก็แทบจะเป็นอมตะเลยนะนี่เพราะว่าการที่ถอดไอ้ไคจูเคาน์เตอร์แค่1อันนะครับเพื่อปกป้องการ์ดใบนี้ไว้ถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากนะเพราะว่ามีการ์ด1ใบส่งลงสู่ศาลปุ๊บการ์ดใบนี้ก็ได้แล้วอะไคจูเคาน์เตอร์1เม็ดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการสะสมไคจูเคาน์เตอร์แบบง่ายๆแบบนี้ก็จะสามารถทำให้พวกไคจูที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะการ์ดใบต่อไปแผนการรบเพื่อจับกลุ่มไคจูครับแผนการรบเพื่อจับกลุ่มไคจูนะครับเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ของมันนะครับมี2อย่างด้วยเอฟเฟกต์แรกก่อนเลยนะครับก็คือเทิร์นละครั้งให้เราเลือกมอนสเตอร์ไคจู1ตัวที่อยู่บนฟิลด์และทำให้ไคจูตัวนั้นกลับไปอยู่ในสภาพคว่ำหน้าตั้งรับครับหลังจากที่เราใช้เอฟเฟกต์เมื่อกี้เสร็จปุ๊บก็วางไคจูเคาน์เตอร์1เม็ดลงที่การ์ดใบนี้ครับซึ่งการ์ดใบนี้สามารถวางไคจูเคาน์เตอร์ได้สูงสุด3เม็ดนั่นเองครับแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อมาของมันเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายและถูกส่งลงไปสู่ศาลด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้2ใบครับก็คือเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังไม่วายนะครับยังสามารถสะสมไคจูเคาน์เตอร์ที่การ์ดใบนี้ได้ด้วยครับต่อไปนะครับผมจะเป็นซูเปอร์แอนติไคจูแล้วนะครับผมก็คือเป็นพวกหุ่นรบที่เอามาไว้ต่อกรกับพวกไคจูอะไรประมาณนั้นปะนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของไอ้พวกนี้อาจจะมีความแตกต่างกับของไคจูตัวตั้งต้นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้2ตัวที่เหลือผมก็จะขอพูดเอฟเฟกต์ของมันทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการตัดเอฟเฟกต์รองที่บอกว่าสังเวยมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งได้อะไรประมาณนั้นนะมาดูกันนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมSuper Anti Kaiju War Machine Mega Dogoran ครับชื่อยาวชิปเป่งเลยนะครับผมเรียกมันสั้นๆว่าซูเปอร์เมกาโดโกรันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือดัดแปลงมาจากตัวโดโกรันที่เป็นไอไดโนเสาร์เพลิงโลกันนะมันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตีไม่ระบุชัดเจนพลังป้องกัน 2,000 ครับผมการ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้นะครับจะอัญเชิญมาลงมาได้ก็ต่อเมื่อบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีมอนสเตอร์ไคจูอยู่นั่นเองครับแล้วเราก็อัญเชิญมันแบบพิเศษลงมาได้เห็นไหมว่าการ์ดใบนี้นะครับสังเวยลงฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเราสังเวยตัวไคจูลงฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บเราก็อัญเชิญในตัวนี้ได้ไงตัวเอฟเฟกต์ต่อมานะครับอันนี้เรียกว่าเหมือนกับพวกไคจูครับก็คือว่ามอนสเตอร์ไคจูนั้นอยู่บนฟิลด์ได้แค่ตัวเดียวครับผมไอตัวนี้ก็นับเป็นมอนสเตอร์ไคจูด้วยเช่นกันนะครับพอดูจากขนาดแล้วตัวของมันก็น่าจะใหญ่นั่นแหละนะส่วนเอฟเฟกต์ต่อมานะครับก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถที่จะถอดไคจูเคาน์เตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของเราหรือบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้2เม็ดหลังจากนั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์ไคจูนะครับที่อยู่ในสุสานหรืออยู่บนมือนะครับ1ตัวเอามาเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ครับแล้วพลังโจมตีของเจ้านี่นะครับจะเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ไคจูที่มันเอามาสวมใส่นั่นเองตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แอนติไคจูวอร์แมชชีนเมกาทันเดอร์คิงครับผมยาวพอกันเลยนะนะครับผมเรียกสั้นๆว่าเมกาทันเดอร์คิงนะครับไอตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาเครื่องจักรเลเวล9พลังโจมตี 2,200 พลังป้องกัน 2,100 ครับเรียกว่าต้นแบบก็มาจากตัวทันเดอร์คิงนั่นแหละนะแต่ว่าทำไมสเตตัสมันอ่อนจังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ของมันดีกว่าว่าจะกลบจุดอ่อนตรงนี้ได้หรือไม่นะครับเอฟเฟกต์ของทันเดอร์คิงนะครับมี4อย่างด้วยกันครับไล่กันไปทีละอย่างเลยนะเอฟเฟกต์แรกก็คือว่าในช่วงเมนเฟสของแต่ละฝ่ายนะครับเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือหลังจากนั้นนะครับให้เรา remove มอนสเตอร์ที่ติดชื่อไคจู1ตัวจากบนฟิลนะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ไคจูที่จะถูก remove นั้นจะต้องเป็นมอนสเตอร์ไคจูที่อยู่บนฟิลของผู้เล่นที่ไม่ใช่เจ้าของดั้งเดิมครับหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมอจากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเราใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าของการ์ดไคจูก็คือเราครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถ remove มอนสเตอร์ไคจูตัวนั้นได้ครับเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็ตอกย้ำนะครับว่ามอนสเตอร์ไคจูนั้นอยู่บนฟิลได้แค่ตัวเดียวครับผมเพราะว่าไทยตัวนี้มีต้นแบบจาก Thunder King จริงๆตัวของมันก็ต้องมาหือมามากๆเลยนะแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อมานะครับก็คือการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลจะไม่รับผลใดๆของพวกการ์ดไคจูเลยครับนอกจากนั้นแล้วมันก็จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ไคจูด้วยครับผมนี่เห็นไหมว่ามอนสเตอร์ที่จะมาต่อต้านพวกไคจูมันก็ต้องประมาณนี้แหละไม่รับเอฟเฟกต์แล้วก็ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ด้วยและต่อไปเอฟเฟกต์สุดท้ายของมันนะครับก็คือในช่วงเอ็นเฟสของเราเนี่ยเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้เอฟเฟกต์นั้นคืออัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมา มาจากสุสานแบบพิเศษได้เลยครับเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าจะเอามาต่อกรกับพวกไคจูนะเพราะว่าโอ้โหสามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากในสุสานก็ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อกรกับพวกไคจูได้ดีมากๆเลยนะผมว่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดไคจูนะครับผมมีหลากหลายมากเลยเนาะตัวไคจูเองก็มีนะครับตัวหุ่นรบที่เอามาต่อกรกับพวกไคจูก็มานะครับแล้วก็มีการ์ดเวทมนต์กับดักนู่นนี่นั่นที่สามารถเอามาใช้งานได้ด้วยครับถือว่าครบเครื่องแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ายังมีการ์ดใบอื่นที่เกี่ยวข้องกับไคจูโดยตรงอย่างนี้ท่านผู้ชมก็แชร์เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะจุใจนะครับผมกับมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ที่มันสามารถยืนบนฟิวได้แค่ตัวเดียวอะไรประมาณนั้นนะถ้าท่านผู้ชมดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ